Thank <phone> you. <rings> ดีค่ะดิฉันนงนุชพุณสวัสดิ์นะคะนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ m t e c เนะคะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอผลงานที่ชื่อว่าแบบจําลองสามิติค่าการหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนในอุตสาหกรรมก่อสร้างนะคะหรือว่า 3D s i s c u i a r i t y Model for Sustainability in Construction Industry นะคะ ค่ะจริงๆแล้วอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะอุตสากรรมกาะสร้างเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งอุตสากรรมเนี้ค่ะเป็นอุตสากรรมที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีจํานวนมากนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังส่งผลให้เกิดการสร้างปัญหามลพิษของ ประเทศอีกด้วยนะคะจากการที่อุตสาหกรรมเกาะสร้างมีการขยายตัวนะคะแน่นอนว่าปัญหาที่ตามมาที่เป็นปัญหาสําคัญก็คือปัญหาเรื่องของขยะที่เกิดจากการเกาะสร้างและรื้อถอนนะคะดังนั้นเราจะทําอย่างไรให้การใช้ทรัพยากรในอุตสาหกรรมเกาะสร้างนะคะมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็สามารถนําเอาขยะที่เกิดจากการเกาะสร้างและรื้อถอนนะคะนํากลับเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้นะคะดังนั้นแนวคิดของ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะก็ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในส่วนของอุตสาหกรรมเกาะสร้างนะคะแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนของอุตสาหกรรมเกาะสร้างอะคะ่ะก็จะเป็นแนวคิดที่มีการพิจารณาตั้งแต่การใช้ตัว Virgin m a t e r i a l นะคะหรือแม้แต่การนําเอาเออวัสดุที่ รีไซเคิลอ่าค่ะกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการนะคะรวมทางพิจารณาถึงแนวทางการจัดการเรื่องของขยะที่เกิดจากการก่อสร้างและ,แล,ะลือถอนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ค่ะโดยแนวคิดนี้นะคะก็จะเป็นแนวคิดที่เรานำเอามาใช้ในการทำค่าแบบจำลอง3ามมิตินะคะที่เราทำการพัฒน,นาขึ้นนะคะ โดยแบบจำลองสามิติเนี่ยค่ะที่เราใช้เนี่ยเราจะพิจารณาใน5วัสดุก่อสร้างด้วยกันนะคะก็จะมีทั้งเหล็กเส้นคอนกรีตผสมเสร็จนะคะปูนสําเร็จรูปฉนวนกันความร้อนแล้วก็แผ่นไม้อัดค่ะโดยที่ค่าการหมุนเวียนวัสดุที่เรานำมาใช้ในการศึกษาของเรานะคะก็จะเรียกว่า material security indicators นะคะหรือว่า MCI อย่างที่บอกไปอะคะ่ะว่าการหมุนเวียนวัสดุข,ของเราเนี่ยค่ะจะพิจารณาตั้งแต่ ปริมาณของวัชิร์แมททริออที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะคะในส่วนของตัวปริมาณของ Recycle m a t e r i a l ที่นำมาใช้ตลอดจนอายุการใช้งานแล้วก็คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะโดยค่า MCI เนี่ยค่ะจะเป็นค่าบ่งชี้ถึงระดับการหมุนเวียนนะคะโดยที่มีระดับตั้งแต่0ถึง1นะคะโดยที่อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัว แบบจําลองสามมิติที่ทางทีมวิจัยพัฒนาขึ้นนะคะจะเห็นว่าแบบจําลองสามมิตินะะียค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการที่ให้ผู้รบริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะตัดสินใจว่าวัสดุก่อสร้างที่เราเลือกใช้เนะะี่ยค่ะมีค่าการหมียนวัสดุที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะเช่นถ้ามีการใช้วัติบแมทเทียลน้อยหรือมีการนําเอาเศษวัสดุก่อสร้างหรือว่า ของเหลือจากการก่อสร้างนํากลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็จะทําให้ค่าการหมุนเวียนหรือว่า MCI สูงขึ้นด้วยนะคะดังนั้นตัวแบบจาลองสามิติเนี่ยค่ะจะใช้ในการสื่อสารแล้วก็เป็นการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างต่างๆนะคะโดยที่ตัวแบบจําลองสามมิติเนี่ยค่ะมันเป็น ระยะที่หนึ่งนะคะถัดไปเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะเพิ่มตัววัสดุก่อสร้างอื่นๆที่มีความจําเป็นในระบบเศรษฐกิจเข้าไปด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่เราทําการพัฒนาแล้วก็เพิ่มปริมาณวัสดุก่อสร้างประเภทอื่นๆเข้ามาในแบบจําลองนี้ด้วยค่ะค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคทั่วไปนะคะสามารถที่จะติดต่อกับทางทีมวิจัยได้นะคะโดยที่ถ้าท่านต้องการที่จะพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็เพื่อจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแนวทางการหมุนเวียนของวัสดุหรือว่านําเอาแนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมเก่ะสร้างก็สามารถติดต่อทางทีมวิจัยได้ตามที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะขอบคุณค่ะ